สวัสดีครับวันนี้ชาวนาอยู่นะครับพาทุกท่านมาที่นาของพ่อเอี่ยมสมเพ็งนะครับอยู่ที่บ้านดงยางตำบลบากเรืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากให้คุณพ่อเอี่ยมเล่าถึงการจัดการพื้นที่แปลงนาของคุณลุงนะครับเรื่องอะไรล่ะเรื่องแนวกันชนนะครับคือแนวกันชนนี่เวลาลมมาแต่ก่อนมันเตี้ยนไปหมดนะทางน้องก็เตียนลมมานี่เวลาข้าวร่วงแต่ก่อนมันข้าวมันร่วงเสียดายข้าวมากเลยเอาต้นมะม่วงเหี่ยวผ่านหรือต้นอะไรกันที่นกปลูกให้ก็มีเพราะว่านกมาขี้ใส่แล้วก็เกิดขึ้นมาเป็นต้นอะไรมีรู้ก็มีรู้ชื่อก็มีมาปลูกเพราะว่ามันเป็นกันชนเรื่องลมหน้าหนาวแนวกันชนแต่ก่อนมันไม่มีนะโล่งไปหมดเราเอามาปลูกนี่ก็ปลูกทดแทนกันมาเรื่อยๆแต่มันยังไม่ขึ้นพวกบัวมันกินยอดมันเพราะว่าหน้าแล้งก็บัวก็ปล่อยในนี่เลยน้ำกินก็มีแล้วทำประตูไว้ตอนเย็นๆมาเปิดแล้วก็เข้าบ้านไปเลยครับผมบางคนนี่กลัวว่าจะเสียพื้นที่เพราะปลูกไม่หรอกมันสะดวกกับเราสะดวกกับเราแล้วมันกินได้ด้วยแล้วก็มะม่วงเหี่ยวพันนี่เดี๋ยวนี้มีราคาด้วยนะปีนี้ก็ได้ตั้งหลายตันโลละ30กว่าบาทเป็นอินทรีย์ด้วยส่งนอกด้วยไม่ใช่ว่าเอาปลูกทิ้งไปเฉยๆมันได้ปีนี้ได้เกือบ300กิโลมาเล็ดมะม่วงหิมพานต์อินทรีย์ใช่ใช่ครับแล้วเรามีการใช้พื้นที่ด้านข้างนี่ยังไงบ้างครับก็เป็นที่เดินแล้วก็มานานี่ก็เราจะมีรถหรือมาเกี่ยวหญ้ามีอะไรแล้วก็เอามาลงมาเลยแต่ก่อนหาบมันหนักเวลามาเกี่ยวหญ้าให้บัวก็เลยเสียสละทำมอนทานทำเกือบ 3-4 ปีนะเราทำไม่ได้ทำเสร็จปีเดียวเราทำไปเรื่อยๆก็เสียเท่าไหร่ก็ว่าขอให้เราสะดวกสบายในการไปกันมาครับเห็นบอกว่าเอาไว้ตากข้าวด้วยตากข้าวด้วยเวลาเกี่ยวข้าวรถก็ไม่ได้ย้ายเอาผ้าเขียวมาวางนี่ก็ตากยาวไปเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในการจัดการพื้นที่นะครับไม่ต้องกลัวเสียดายไม่อย่าไปเสียดายเพราะว่าความสะดวกสบายเรามันดีกว่าเรามีนาเยอะคันแท้ข้างโน้นก็ไม่ใช่ดังนั้นรถไถไปได้นั่นเพราะว่าเราก็วางแผนไว้